ตัวกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมนะหมดรอบเคลียร์เวทีได้หมดทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ตกบนเวทีเมื่อกี้อยู่รอเคลียร์ผมก่อนนะอะไรนะรอเคลียร์กันน้องๆในงานเพื่อนพี่ต่อยว่าอยากเจอตัวนะครับไม่รู้ทำไมยากแรงมากเลยไม่เป็นหมามั้งไม่เคยหมาเดินออกมาเลยไม่ได้บอกเลยพยายามเดินแหวกมวลชนเอาถกไว้มาให้ต่อนะครับขอบคุณที่ดูแต่ถ้าได้นะครับก็ทักทายกับเอ๊ปกติไม่เห็นพี่ปูขายไก่ย่างอยู่ในหัวขอไปทีละคนนะงานนี้ไปอยู่ตรงไหนไม่ได้ขายไก่ย่างไปขายช็อกโกแลตปูออกซุ้มเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับไปทางเทเบิลขาไม่ว่าใครจะกลับทางนี้ยังไงก็แวะอุ่นหนุนแม่ค้าใจดีมาด้วยอุตส่าห์มีน้ำจิตน้ำใจส่งมาให้เป็นตัวอย่างให้กับทางกองเชียร์นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันเรียบร้อยแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ลำกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับจบจากรอบนี้ก็จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำที่ทุกท่านรอคอยกันอยู่นะครับฉะนั้นแล้วมีบัตรมีตั๋วเอาขึ้นมารำกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบรอบนี้ลงไปหาทำเลที่ชมกันนะฮะในรอบบัตรธรรมดาในราคา20บาทตั้งต้นกันในจังหวะรำวงด้วยกันเป็นบทเพลงแรกกับกลิ่นฝาดนางรำจ้าYou.
มัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจากสันสิบดีทำไมคุณเออผ่านออกเม็ดละไม่เกสตังทำไมต้องหาถือคิดเดียวจังเลยส่วนใครที่ติดตามน้องๆ นักรำคณะไหนคนไหนเป็นพิเศษนะครับมีมาลัยรางวัลน้ำใจมารอให้กำลังใจกันแล้วก็เวลานี้แหละสมควรอย่างยิ่งนะครับสองเพลงในรอบโชว์นี้ให้กำลังใจน้องๆกันเดี๋ยวให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในรอบโชว์เนี่ยจะต้องสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเติมแป้งเติมลิปสติกวิการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่อความสูงเรียนเป็นสง่าสักนิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบข้อมูลแป๊บนึงในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยครับเรามาไล่เรียงตารางของรำวงย้อนยุคที่รอร่วมสนุกกับทุกท่านนะครับคร่าวๆแบบรวดๆกันสักหนึ่งรอบนะครับในส่วนของน้องโปงฟู้ดแฟร์อย่างที่ทราบกัน23ถึง29สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมช็อปใช้22ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15
ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆในโซนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีงานปิดทองของหลวงพ่อสำริดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลา2567นี้นะครับแฟนๆนักรำของเรานี่เรียกได้ว่ามีงานต่อเนื่องเริ่ม28มีข้อมูลมาผิดข้อมูลมาผิดเริ่ม28ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะถึงวันที่6นะอ่ะข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของวัดห้วย 3,000 นามนี่ครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่6ตุลาคม2567นะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละงานท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทางเพจแอดมินเพจก็จะทยอยส่งรายละเอียดให้ทราบกันเป็นรายวันโดยเฉพาะในวันนี้จะเจอนางรำคนใหญ่บ้างนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นติดตามของเพจของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้กันนะฮะช่วงนี้ชมรอบโชว์ด้านหน้าเวทีกันซะก่อนนะครับ2เพลงที่รอบโชว์มีอะไรกันบ้างซิสามบางโพครับผมแล้วก็ยายแรมเชิญรับชมครับขออนุญาตชาเป็นรับชมสองผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมต้องมาโอ
โชว์กันเลยทีเดียวนะครับนะทีมงานของฝ่ายจัดไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับขอบคุณฝ่ายจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็พี่มดดำกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวัดทองแก้วนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจตามงานต่างๆที่น่าต่อได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่หนองโพฟู้ดแฟร์ในวันที่23แล้วก็งานอื่นๆนะครับรับประกันได้ว่าแฟนๆนักรำของเรานะครับลำวงเพชรบุรีของเราไม่เงียบเหงานะครับเพราะว่าทีมงานสายจัดดีพยายามที่จะหากิจกรรมให้กับแฟนๆนักรำได้พบปะกับสาวๆนักรำแล้วก็พื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีพื้นที่ได้ทำมาหากินกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ตลอดเวลานะครับต่อเนื่องกันไปแทบทุกเดือนนี่มีกิจกรรมมีงานให้ได้ร่วมสนุกมีพื้นที่ให้ได้ค้าขายกันอยู่โดยตลอดขอบพระคุณอย่างสูงเอาละจบจากรอบโชว์แล้วก็กลับขึ้นมาตั้งต้นสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราตั้งต้นกันในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะฮะได้ให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วกันแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อที่ตัวจะไม่มีหมดแล้วกรรมการนั่งอยู่ตรงกลางเวทีนะฮะ20บาทเตรียมความพร้อมให้กับตัวของทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการรอรับบัตรจากทุกท่านอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าบันไดนะครับทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวไม่มีบัตรเดี๋ยวขึ้นมาสนุกสนานด้วยกัน